วันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ทำงานนะคะเราอยู่ร้านนวดไทยแนวกินนี่ค่ะบรรยากาศภายในร้านนี่เลยบรรยากาศไทยๆมากเลยจะไหว้พ่อปู่ก่อนไหว้พ่อปู่ก่อนไหว้พ่อปู่แบบนึงค่ะพ่อปู่ชีวกุมารพัฒน์เสด็จพ่อคนไทยอยู่ที่ไหนเราก็จะมีเสด็จพ่อราชการที่ 5ดูพี่วันเพื่อนเพื่อนเพื่อนสาวสวัสดีค่ะพี่วันมาก่อนมาก่อนเด็กดีเด็กดีเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันนะคะตีเอ้ยเอ้ยมีข้าวเหนียวกินแค่บรรยากาศภายในร้านนี่นี่นี่มาถึงเราจะมาทำสวัสดีค่ะนนท์เจ้าของค่ะคนนั้นเดินทั้งวันเลยเดี๋ยวดูดูบรรยากาศภายในร้านนี่ค่ะดูดิ9โมงครึ่งแล้วยังไม่โทรมาเลยอะไรนะจ๊ะ9โมงครึ่งนี่บรรยากาศภายในร้านนวดนะคะร้านนวดที่อังกฤษเนี่ยมันมีรายจ่ายให้พนักงาน2ประเภทค่ะประเภทที่1คือจ่ายค่าแรงขั้นต่ำคือชั่วโมงละ8ปอนด์91ประมาณนั้นทำวันละกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเขาคุยกันประเภทที่2ก็จ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์คือจ่ายพนักงานชั่วโมงละ20ปอนด์ค่ะนี่ค่ะวันนี้คือเขาทำไว้เรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าคือเตรียมอย่างเดียวคือตอนนี้คือนั่งดื่มกาแฟชิลๆก่อนทำงานนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราโชว์เพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้กลับมาทำงานก็ไม่มีเวลาจัดดอกไม้ไม่มีเวลาทำอาหารโชว์ก็เลยโชว์ที่ทำงานกันก่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะเอาเรียบร้อยแล้วเสร็จเฉยเรียบร้อย